วันที่15ธันวาคม2559นางสุดาสารติวรกุลรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผูกใจรักมั่นเพื่อส,สอร้างสรรค์องค์กร Spirit for t r c รุ่นที่8ประจำปีงบประมาณ2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15-16ธันวาคม2559โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน72คนณห้องประชุมสิริสิริโยทินสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาติไทย โครงการผูกใจรักมั่นเพื่อสร้างสรรค์องค์กร i r i t for t r c เป็นหลักสูตรการพัฒนาต่อยอดจากโครงการปฐมนิเทศบุคลาการใหม่ของสภากาชาติไทยโดยมุ่งหวังให้บุคลาการมีจิตสำนึกรักองค์กรมีทัศนคติที่ดีในการทำงานให้กับสภากาชาติไทยและเสริมสร้างให้บุคลาการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน โดยหัวข้อการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องการชาติพัฒนาการสุ่ความยิ่งใหญ่และยั่งยืนกิจกรรม Spirit for t r c และการทำเวิร์กช็อปเพื่อแรกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้จากการทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นณโรงแรมสุภาลัยป่าสากรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดสระบุรี กิติจันชาติถ่ายภาพชริตากิติพัฒรายงาน